กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพย่านสีลมศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศผู้คนอัดแน่นกันอยู่ในตึกสูงสภาพการจราจรคับคั่งและติดขัดตลอดทั้งวันมีผู้คนจำนวนมากผ่านเข้าออกตลอดเวลาทุกพื้นที่เป็นทำเลทองแม้กระทั่งฟุตบาทคนเดินโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของความวุ่นวายแบบวิถีเมืองนักเรียนคนหนึ่งเกิดความคิดทำโครงงานการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนโดยขอใช้ที่ว่างประมาณ100ตารางวาบนชั้น2อาคาร MB Palmer ทำเป็นแปลงปลูกผักแบบสวนลอยฟ้าร่วมกับเพื่อนนักเรียนในชื่อกลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียงพื้นที่ว่างเปล่าถูกนำมาใช้ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษจะแบ่งออกเป็นแปลงเล็กๆเพื่อปลูกผักหลากหลายชนิดงานนี้นักเรียนลงมือปลูกผักด้วยตัวเองจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยมีโอกาสได้ทำเลยด้วยแนวคิดของกลุ่มในการสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรกับคนสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนผลผลิตในสวนลอยฟ้าได้นำไปจำหน่ายให้แก่ครูผู้ปกครองนักเรียนและคนทั่วไปและที่สถานีตำรวจนครบาลยานาวาเพิ่มโอกาสให้คนเมืองบริโภคผักสะอาดปลอดภัยและสนองต่อวิถีชีวิตคนเมืองที่หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นนอกจากการปลูกผักแล้วได้ขยายกิจกรรมทำเรื่องการจัดการขยะการประหยัดพลังงานและแปรรูปสินค้าในอนาคตที่สำคัญคือจัดเวิร์กช็อปปลูกต้นอ่อนทานตะวันแก่ผู้ที่สนใจและต้องการมีอาชีพเสริมซึ่งเป็นกิจกรรมการคืนประโยชน์ต่อสังคมและสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นด้วยศูนย์ผักลอยฟ้าเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดถ่ายทอดความรู้และการทำกิจกรรมบ่มเพาะและฟูมฟักกล้าต้นเล็กให้เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่จะสร้างสีเขียวให้ป่าคอนกรีตที่แห้งแล้งในเมืองได้ในวันหนึ่ง